สวัสดีครับอมจารยกันเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับโรโบรจะพาชั้นรวยใน E ีีที่19นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าโรโบรในช่วงที่ผ่านมามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียกได้ว่าพอตติดลบจนต้องร้องอาร์คนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมต้องร้องอาร์คนะนะมาดูกันรายละเอียดว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะครับ เริ่มจากอย่างนี้ครับตัวนี้คือพอร์ตการลงทุนที่ช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวตราสารนี่นะครับเออต้องบอกก่อนอันนี้อัปเดตพอร์ตเนี่ยวันที่25เดือนกุมภาพันธ์นะครับให้มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับในส่วนของตัวพอร์ตให้เงินทํางานของผมน,น,น,นะครับตัวตราสารนี่ KT fix เนี่ยหปี3ปีเนี่ยนะครับมูลค่าปัจจุบันก็มีการปรับตัวลดลงไปนะครับแต่สิ่งที่เราเห็น Asset นะ Allocation มันบวกขึ้นมาได้นะครับเป็น25.6%เนี่ย เพราะว่าไอ้ตัวกองทุนรวมที่เป็นหุ้นเนี่ยมันเดินปรับตัวลดลงนะครับมันเลยทําให้สัดส่วนตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวตาสานี่นี่มันก็กมีการปรับตัวลดลงด้วยเหมือนกันนะครับส่วนของสินทรัพย์ทางเลือกทองคานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนพ,พอสมควรรวมถึงมีข่าวมากมายนะครับในต่างประเทศเองนะครับในไทยเองก็มีเนาะก็เกิดภาพที่มันเกิดความไม่ไมแน่นอนในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะ ราคาของพวกกิโตเคอเรนซีอย่างเช่นบิตคอยนเนี่ยก็มีความผันผวนหนักมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเลยมีเม็ดเงินบางส่วนที่ไหลเข้าสู่ตลาดทองคําเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อไหลที่สินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยมันมันดิ่งลงนะครับคนก็จะไปพักเงินในส่วนของทองคําหรือจริงๆตาสันนี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องของยูบอลจากอเ,เมริกาเนี่ยนะครับปรับตัวแบบ ลงอ่ะนะครับเอาง่ายๆคือมันลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนในส่วนของตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรหรือบอลต่างๆเนี่ยอันนี้เริ่มไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เอ่อมันมีผลต่อในเรื่องของค่างเงินเนาะที่มันทําให้อ่าคนที่ค้าด้วยด้วยอเมอ่าอเมริกาที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับบางส่วนบางสินทรัพย์เนี่ยมันได้รับผลกระทบทองคําเลยเด้งขึ้นมาทีนี้ ในส่วนของหุ้นนะครับหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมหุ้นเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่4ตัวนะครับ UGQG UCI t m b e s g n o แล้วก็ T m b e s China A นะครับตัวที่เราผลผลกระทบแบบหนักมากก็คือในฝั่งของพวก cloud computing นะครับพวกเทคโนโลยี uh, นะครับก็คือตัว t m b e s g n o เนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับก็มันมาจากเรื่องราวทางฝั่งของอเมริกานะครับมันมีการ เรียกว่ามีมีผลกระทบในตลาดค่อนข้างเยอะจากการที่ตั้งแต่เกม s ็อ p นะครับที่เขาไปทําให้ราคาหุ้นมันเกิดความผันผวนสูงนะครับเขาเรียกว่าป่วนตลาดนะครับเพราะปวนตลาดเนี่ยมันมีผลกระทบหลายส่วนนะครับเราก็เออเรนเดว,ว่ามันเข้าสู่ตลาดแบบขาลงที่มันค่อนข้างดิ่งพอสมควรในตลาดอเมริกานะครับถ้าเรามองสัดส่วนนะครับ UQG หุ้นโลกนะครับสัดส่วนที่เยอะที่สุดก็คืออเมริกานะครับมันได้รับผลกระทบ U.C.I. นะครับกับ T.M.B.E.S. China ตัวนี้ก็คือจีนซึ่งจีนเองก็ได้รับผลกระทบบางส่วนนะครับแต่ตัวที่หนักที่สุดอย่างที่บอกไปคือ T.M.B.E.S.G. i n n o นะครับตัวนี้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวทำให้ภาพรวมนะครับมูลค่าของพอร์ตรวมเนี่ยนะครับอยู่ที่19,442.39บาบาทนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาผมไม่ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับข่าวสาร แต่ก็รู้นะครับว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของตลาดอเมริกาที่มันผันผวนหนักมากเกิดขึ้นนะครับก็ต้องเตือนนะครับเตือนทุกคนว่าถ้ามันเกิดความไม่สบายใจในการลงทุนนะครับสิ่งหนึ่งที่มีคนมาขอคำปรึกษาแล้วผมต้องตอบไปก็คือว่าในช่วงแบบนี้ช่วงที่มันเกิดความผันผวนช่วงวิกฤตนะครับถ้างเงินเย็นอย่าใจร้อนแล้วถ้างเงินร้อนอย่าใจเย็นนะครับคําว่าเงินเย็นอย่าใจร้อนคือว่า มันก็เป็นแค่1นึ่งอีเวนต์หนึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็กลับมานะครับหรือมันอาจจะลงหนักมากๆก็ได้เหมือนช่วงโควิด1 9นะครับใครที่ใจร้อนตัดขาดทุนตอนที่มันลงไปลบ40ลบ50นะครับถ้ามันเป็นเงินเย็นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะซื้อเพิ่มถูกไหมเพราะทุกอย่างลงมาให้เราซื้อครับแต่ใจเราต้องนิ่งพอนะครับเพราะนั้นเงินเย็นอย่าใจร้อน แต่คนที่เงินร้อนทําไมถึงบอกว่าอย่าใจเย็นเงินร้อนบางคนเขาเป็นเงินที่ต้องใช้จ่ายนะครับเป็นค่ากับข้าวค่านมลูกค่ารักษาพยาบาลค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งจริงๆมันผิดอยู่แล้วนะครับที่เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาลงทุนเพราะฉะนั้นอย่าใจเย็นที่จะคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาหรือเดี๋ยวมันก็โอเคนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเงินส่วนใหญ่ตรงนั้นมันคือเงินใช้อ่ะมันคือเงินปัจจัยพื้นฐานมันคือเงินที่เราต้องเลี้ยงชีพอะครับ ถ้าวันนี้เรายังใจเย็นแล้วมันอาจจะลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยการขาดทุนครั้งนั้นทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนั้นผิดนะครับแล้วเราไม่ควรใจเย็นกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้นะครับมันคือเงินที่มันมันคือเงินเย็นเนาะเงินที่เราเตรียมไว้แล้วเงินที่เราจัดสรรไว้แล้วมันก็ไม่ทําให้เราชีวิตเราเปลี่ยนสมมติเรามีเงินพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว ไม่กระทบกับการไปผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับเป็นเงินที่เรากักไว้อยู่แล้วสำหรับเป้าหมายในอนาคตวัะนั้นเนี่ยเงินส่วนนี้มันไม่ได้กระทบกับก,บการใช้ชีวิตเลยมันจะหายไป50% 20% 30%แต่มันไม่ได้กระทบกับชีวิตของเราเพะฉะนั้นเราควรจะใจเย็นกับมันนะครับนี่ก็เป็นคําเตือนแล้วกันนะครับในช่วงเวลาที่มันผันผวนแบบนี้เรื่องของผลตอบแทน อัปเดตล่าสุดคือวันที่25กุมภาพันธ์นะครับก็15,767ต้นงวดบวกไป4,000ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันรีบาลานซ์นะครับแล้วมันติดก,กันทำให้ผมต้องลงเดือนนี้4,000นะครับรายงวด19,442นะครับขาดทุนไป300กว่าบาทคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ลบ2.06%นะครับทำให้ตั้งแต่ต้นปีขาดทุนไป10บาทนะครับก็เป็นสัดส่วนลบ0.07%นะครับ แต่ตั้งแต่การลงทุนตั้งแต่มิถุนาย,ยนปีที่แล้วนะครับยังเป็นบวกอยู่นะครับก็ภาพรวมประมาณนี้เรื่องของการเปรียบเทียบเบนชมาร์กเนื่องจากเบนชมาร์กของเราเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูที่ SCB เนี่ยเขาให้น้ําหนักสัดส่วนในส่วนของหุ้นโลกนะครับหรือหุ้นต่างประเทศผมเลยใช้ดัดชนีหุ้นโลกก็คือ MSCI ACWI ในการเทียบนะครับสิ่งที่เราเทียบเนี่ยเราเทียบ65%แล้วหุ้นโลกมันยังบวกได้ ก็จริงๆอุตสาหกรรมในในหุ้นโลกที่มันปรับตัวลดลงหนักๆเนี่ยนะครับก็คือตัวเทคโนโลยีอย่างที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเบนซ์ฟากมันยังเป็นบวกอยู่แล้วบวกอยู่ที่2.3งจปซะด้วยแต่โรโบรอบนี้ติดลบ2อเซเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ้แบบเยอะนะครับถือว่าแพ้เยอะมากแพ้อยู่ที่ลบ4ี่าทำให้ส่งผลในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยค่อนข้างไม่ดีในเดือนนี้ไม่ดีสุดๆเลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับเมื่อ เราสเปซิฟิกเราดิวดาวไปกับเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งมันเทียบเท่ากับวันนี้เรากำลังมุ่งเป้าไปครับเพราะว่าอย่าลืมนะ g i n n o คือ global innovation เรายังมี u c i ซึ่งเป็นหุ้นจีนที่ก็เน้น innovation เหมือนกันวันนี้เราแน w ครับหรือเราโฟกัสไปอยู่ที่อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีแล้วสับสับเขาเรียกว่าตัวสับเซกเตอร์นะครับมันก็คือ innovation ด้วยมันเป็นอยู่จุดเดียวกัน เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการที่เราลงเซกเตอร์ด้วยซ้ําแล้วมันก็มีความเสี่ยงกว่าการกระจายการลงทุนสูงนั่นเนี่ยคือเหตุผลที่ทําไมวันนี้เราถึงควรกระจายในหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆประเทศนะครับก็เห็นผลจากตรงนี้แหละว่าถ้าเราลงหุ้นโลกธรรมดาก็ยังเป็นบวกแต่ถ้าวันนี้เลงหุ้นโลกแล้วมาสับเซกเตอร์นะครับที่มันลึกๆล,ล,ลงไปเลยเนี่ยพอได้รับผลกระทบมันเห็นผลชัดเจนมาก อราเรียบเทียบโรโบกับให้เงินทํางานนะครับในเดือนที่ผ่านมาพอร์ตให้เงินทํางานก็ติดลบนะครับลบหนต่ว่าพอร์ตโรโบก็ติดลบ2.06%เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังยังแพ้ตัวผให้เงินทํางานอยู่นิดหน่อยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะชนะได้นะครับแต่ก็พอมาน,นึกดูอ๋อเขาลง Global Innovation ค่อนข้างเยอะน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเลยนะครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวโรโบกับผอให้เงินทํางานนะครับ ีนี้การเปรียบเทียบระหว่างกองทุนกับเบนชมพูแต่ละตัวนะครับภาพแรกเลยนะครับตัวตราสารนี้เห็นนะว่าตราสารนี้ลบต้อง 0. ูตราสารนี้เราพูดกันว่ามันคือสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยเสี่ยงถูกปะ่ะเพราะว่ามันคือสัญญาเงินกู้นะครับบางคนบอกว่าคําว่า ถ้าผลตอบแทนมันเยอะแล้วทําไมเราขาดทุนใช่ปะ่ะผลตอบแทนเขาเรียกยิวบอลมันขึ้นทําไมมันถึงติดลบเนาะนะครับถ้าเอากันลึกๆนะเราไปดูรายละเอียดนะครับการซื้อ,อพันธบัตรหรือการซื้อบอลหุ้นกู้เนี่ยในตลาดเวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยเขายึดราคาไว้ครับว่าราคามันเท่านี้ผลตอบแทนเท่านี้นะครับแต่ว่าเวลาซื้อก็คือว่าเขาแข่งกันซื้อราคาดิสเค้า ใครให้ราคาแพงกว่าคนนั้นก็ชนะใช่ป่ะสมมุติผมบอกว่าผมคุยกันที่ราคาปลายทาง10บาทนะครับวันนี้ผมขอซื้อในราคา9บาทแปลว่ากําไร1บาทถูกไหมนะครับแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเอ้ยบอลเนี่ยมันยูบอลก็คือผลตอบแทนมันดีขึ้นนะครับผลตอบแทนดีขึ้นหมายความว่าไงผลตอบแทนดีขึ้นแปลว่าเราต้องดิสเค้าราคาลงเราต้องซื้อในราคาแ5ดจุดห้า ถูกไหมเพราะถ้าเราซื้อ9เราได้1บาทกําไรใช่ปะแต่ถ้าซื้อ8.5เรากำไร1.5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ายิวบอลเพิ่มขึ้นก็คือได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นเนี่ยราคามันเลยลดลงไงเพราะว่าเราไม่ได้อย่างนี้ครับถ้าเราซื้อหุ้นกองทุนเราซื้อในราคา10บาทมันจะมียิวหรือว่ามีผลตอบแทนที่ดีก็คือว่ามันขยับไปเป็น11บาทใช่ปะแต่ว่าเวลาซื้อตราสารนี่เนื่องจากว่า มันถูกฟิกปลายทางเวลาจะซื้อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีมันเลยต้องลดราคาตอนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันซื้อในราคาที่เอาผลตอบแทนแบบเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องซื้อถูกนะมันก็ราคามันจะถูกนะอนะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นรายละเอียดที่ว่าทําไมวันนี้เขาพูดว่ายูบอลเพิ่มขึ้นแต่ราคามูลาค่าของตราสารนี้มันลดลงกันนะครับก็ส่วนของตราสารนี้เนาะเคทีฟ no นะครับ ทองคำนะครับดีกว่าเบนชม์คนิดหน่อยนะครับก็ก็ก็น่าจะเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับเลยดีกว่า3.54%เลยทีเดียวนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับถ้าเกิดเอา acwi เนาะหุ้นโลกนะครับอยู่ที่บวก3.75ตัวเดียว2ตัวเนาะที่บวกอยู่ก็คือ ugqg นะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ก็น่าจะด้วยเรื่องของค่างเงินนะครับ t mbes China ตัวนี้บวกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังแพ้อยู่ดี2ส,ส่วน ที่หนักเลยนะครับก็คือ UCI กับ GINO อย่างที่บอกครับเมื่อมันลงไปที่ innovation ่อนข้างเยอะนะครับรัดนะวันนี้กลุ่มเนี้ยมันได้รับผลกระทบเยอะมันก็เลยติดลบแพ้ตัวเบ n c h มาค k กอนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกันนะครับโรโบรเทียบกับ benchmark ติดลบ4%โรโบรเทียบกับให้เงินทำงานติดลบอยู่นิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวโรโบรจะพาชั้นรวยใน EP นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดกันนะครับว่า วันที่ทุกคนกำไรเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกนะครับเพราะทุกคนก็จะมั่นใจทุกคนจะมีความรู้สึกว่าการลงทุนง่ายนิดเดียวนะครับแต่วันนี้ภาพมันกลับกันเนาะภาพมันคือการที่มีโอกาสขาดทุนสูงความมันผลสูงนะครับเพราะนั้นนักลงทุนหน้าใหม่ผมขอเตือนเลยต้องทําความเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนอย่างดีอย่าอย่าไปไว้ใจอย่าไปเชื่อใจอย่าไปตามคนอื่นนะครับเพราะว่าการลงทุนมันคือเงินของเรานะครับ สิ่งสําคัญที่เราต้องควบคุมให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้คือจิตใจของเราครับความคิดของเราเราควรจะไปพัฒนาการเรียนรู้นะครับเราควรจะไปพัฒนาสกิลและฝีมือของเราในการหาเงินดีกว่าเอาเวลามานั่งจดจ่อนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเงินเย็นมาลงทุนอย่างที่บอกเอาเงินเย็นมาลงทุนอย่าใจร้อนนะครับเย็นเหมือนเงินนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าวันนี้ผลตอบแทนจะบวกจะลบไม่รู้แต่เรายังมีเงินมาเติมพอร์ตอยู่เรื่อยๆอันนี้สาคัญที่สุด เพราะว่าเมื่อไหร่ที่พอร์ตเรามี1000บาทแต่เราเอาเงินเติม1000บาทพอร์ตเราโต2อเท่านะครับต่างกันครับวันนี้จะทํา1000บาทให้เป็น2,000บาทยากมากกับการลงทุนเพียงอย่างเดียวเพราะนั้นแนวคิดที่ถูกต้องของความอยากจะอยากจะร่ารวยอยากจะมั่งคั่งคือการหาเงินให้เก่งด้วยนะครับไม่ใช่การลงทุนเก่งอย่างเดียวลงทุนเป็นแค่เครื่องมือให้เราไปถึงเป้าหมายง่ายขึ้นแต่ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดก็คือเงินตน้น นะครับเวลาแล้วก็ผลตอบแทนนั่นเองนะครับเงินต้นสําคัญกว่าเนาะถ้าเกิดมีเงินต้นเติมมาเรื่อยๆนะครับจะทําให้พอร์ตเราโตได้ง่ายขึ้นนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นคี์แมสเ a จในในสัปดาห์นี้ละกันนะครับที่ผมอยากฝากไว้เพราะน่ากลัวครับมันน่ากลัวสําหรับมือใหม่เนาะที่เข้ามาปุ๊บแล้วเจออย่างนี้เลยบางคนบอกว่าไปลงกองทุนเนี่ยในวันที่สักประมาณเดือนกุมภา วันนี้ต้องมีอะครับติดลบแบบ 20%, 30%บางคนมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะนะครับฝากไวล้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะใน EP ีถัดไปสำหรับโรโบรจะพาชั้นรวยนะครับก็ลงง่ายๆลงแบบเรียบง่ายให้ดูละกันนะครับเราได้รู้ว่าแต่ละรูปแบบมันเป็นยังไงนะครับปอ่อยเงินทางาน ติดตามก็ได้ในวันเสาร์เว้นเสาร์เนาะมันก็จะเน้นในเรื่องของการที่มีการขยับบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกครับปีนี้ผมจะขยับน้อยส่วนโรโบรจะพาชันรวยทุกคนโหวตกันแล้วว่าให้ลงแบบดี a ทุกๆวันที่สิบห้านะครับส่วนจิตตะก็เป็นการลงที่วันนี้ผมยังไม่ได้เติมเข้าไปนะแต่ก็เดี๋ยวอาจจะเติมเร็ว,รวนี้เพราะว่ามันมีการลดปรับตัวลดลงมาก็เป็นจังหวะที่น่าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพรวมประมาณนี้3 3เรียกว่า3ซีรีส์ที่ผมเอามาเทียบกันนะครับก็ฝากติดตามแดร็กัลการเงินในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะ f c e e o o o นะครับยูทูบนะครับหรือ Line นะก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามคอมเมนต์แล้วก็สนใจแดรกลการเงินในทุกๆช่องทางจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ